หายเดี๋ยวนะสังเกตนะค่ะอยากหายปวดอยากหายปวดอันนี้เนาะค่ะจริงไหมเอ่ยหายใจธรรมเดอร์ธรรมเดอร์ธรรมดาเปิดเปิดแป๊บแป๊บแบบพิจารณาตัวสังเกตปุ๊บปุ๊บแค่นี้เองครับแค่นี้เองครับโทษครับนี่นะครับไหลคอนี่นะอะไรมันจะขนาดนู้นอ่อนตัวตามผมโทษครับปึ๊บดิ้นอย่างท้องเริ่มดิ้นแล้วค่ะพลังผมไม่ได้นะถึงท้องนะใช่เขาจะรับเต็มๆค่ะใช่ครับสื่อผมจะถึงขนาดนั้นไหมครับสื่อโทษครับใช่สื่อพลังผมไม่ใช่สื่อธรรมดาคอยดูเขาจะมาแข็งด้วยความแข็งแรงมากผมจะเข้าใจเรื่องของระบบพวกนี้ของมนุษย์โทษครับไปทำอะไรมาตรงนี้อ๋อเป็นแผลค่ะเป็นแผลโดนเลยครับมันแผลแผลโทษทีนะฟังดีต่อไปจะหายเพราะนิ้วมือผมนะครับไม่ต้องไปทำอะไรเขานะเจ็บไหมครับครับมีถุงท้องครับมีติ่งรถมันอยู่ในท้องเท่าเดิมครับโทษครับเข้าใจครับดีมากครับที่เซนซิทีฟดีมากดูจะหายมือผมประหลาดมากนะจริงผมรู้ว่าเจ็บผมที่ทำเนียนเนียนสังเกตหายขาดแน่นอนครับยอมผมนิดเอิร์ดขึ้นน้ำลายครับอึ๊บถามว่าดีมากไหมเห็นหรือเปล่าทั้งศีรษะเลยไหลขยับเองบินสบายเปื้อนเปื้อนแข็งแล้วขอบคุณมากค่ะลงไหมล่ะเช็คก่อนดีเช็คก่อนแล้วดีฟอร์ทอัพเตอร์อะไรที่มันมันคลีมันทานหมดไหมค่ะต่างจากเดิมไหมครับแล้วคุณครูก็จะรู้ว่าสองมือเปล่ากำลังปาลุงออกมันจะขนาดไหนสิ่งนี้ไม่มีในตำราไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาการใดไม่มีแต่ยืดตัวบุคคลเป็นประเจกบุคคลไม่สามารถเรียนผ่านตำราได้ไม่มีทางเนาะแต่ความรู้สึกที่ได้รับย่อมบอกเองเป็นคำตอบสุดท้ายเองสังเกตครับลมพัดเสียงอื่นต้องการที่พิสูจน์
ะดวกด้วยไหมนี่สองนะครับสามนั่นเองครับสามนั่นเองครับล่างล่างสองตัวโอเคครับอยากจะให้พิจารณาในฐานะที่เป็นคุณครูว่าผมพัดขึ้นลงอย่างนี้สังเกตดีๆนะครับไม่ใช่สะกดจิตนะครับกับซ้ายขวาคำถามมีว่าซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายล่างบนบนล่างความรู้สึกจะออกมาคำถามมีว่าขึ้นลงกับซ้ายขวาอะไรให้ผลอะไรผมไม่ต้องไกด์ค่ะก็ถ้าเป็นขึ้นลงเนี่ยก็คือมันเหมือนคล้ายๆลมที่ว่าเราได้รับเนี่ยมันย้อนขึ้นแล้วก็ถ้าถามว่าในเรื่องระบบของการหายใจโอเคเรายังหายใจได้แต่ว่าพอเป็นซ้ายขวาเนี่ยคือระบบหายใจยังคงที่อยู่แต่ลมที่พัดเนี่ยที่มาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยกว่าที่พัดขึ้นลงอีกครั้งหนึ่งนะก็คือเป็นแบบสอบถามตามความรู้สึกโอเคนะครับเหมือนเดิมทุกประการนี่ผมปล่อยให้ตกตามแรงเฉือนไม่ได้กระดกนิ้วแต่ขณะนี้กระดกนิ้วเพราะว่ามันแนวราบมันออกแบบพิจารณาให้ดีเพราะว่าผมทำให้เกิดในเชิงเปรียบเทียบอธิบายแตกต่างอย่างที่เดี๋ยวอธิบายไปแล้วแหละก็คือถ้าเป็นเหมือนเดิมใช่ก็คือลมที่พัดแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมากเท่ากับขึ้นลมขึ้นลมใช่เพราะว่าด้วยความที่เป็นแรงโน้มถ่วงของโลกเนาะมันก็จะตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมันธรรมดาที่มันจะต้องเร็วกว่าถ้าเกิดอย่างนี้มันจะทวนเข้าใจผมจะเรียกว่าหนึ่งพลังงานสัตว์ขึ้นลมแนวดิ่งค่ะจริงๆแล้วก็เรียนกันมาพวกนี้เนาะ gravity ก็เรียนกันมาทุกคนแหละแต่พูดถึงตัวที่มันเป็นเซตซีโร่จริงไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยเรียนไม่ได้เลยอธิบายครับ เราเรียนวิชาฟิสิกส์ก็แล้วกันพวกทุกคนพลังงานจนก็ออกแนวราบแต่งานสาธิตออกแนวดิ่งถ้าหากว่าเอาแนวราบมาคิดมาเขียนมาพิจารณาต่างๆตามทฤษฎีที่วางไว้มันก็ไปได้มีคำตอบเฉพาะพลังงานจนแต่ถ้าหากว่าแนวดิ่งเหมือนกันศึกษาตัวเดียวก็มีคำตอบนึงแต่ถ้าหากศึกษาสองอย่างควบกันตรงนี้แหละครับมันจะมาจุดตัดมันจะหักล้างกันสุดท้ายแล้วเวลามันเข้าใกล้กันระหว่างพลังงานสัมพันธ์พลังจนเน้นที่นี่คือความถี่กับคลื่นพอถึงตรงนี้ปุ๊บมันจะออปซิตทันทีไปกันทันทีเกิดภาวะนึงเกิดมาเรียกว่าอินเตอร์แอคชั่นหรือคำว่าเดลิเอทหรือว่าเดลิเอชั่นแปลว่าไปด้วยกันไม่ได้คือถ้าเป็นเดลิเอทเดี๋ยวนะครับอินเตอร์แอคชั่นมันไปด้วยกันไม่ได้เลยมันแยกแต่เรื่องจิตมันไปด้วยกันได้หลายมากเลยนั้นศึกษาด้านนี้เรื่องจิตอย่างเดียวที่จะเซตซีโร่ให้แปลว่าค่าแนวดิ่งกับแนวราบพลังงานสัมพันธ์พลังงานจนเซตมาเป็นซีโร่ได้มีจิตอย่างเดียวศึกษาได้รู้เหงาได้ทั้งหมดจึงไม่มีตำราใดในโลกที่สอนฉันมันมีในตัวตนของมันและสามารถจะรู้ได้ด้วยตัวเองภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าอากาลิโกแปลว่าไม่มีเงื่อนไขของเวลาทุกสิ่งทุกอย่างในการคิดคำนวณเนี่ยจะมีเงื่อนไขเวลามาหมดทั้งขึ้นและความถี่สังเกตให้ดีเวลาเรียนหนังสือมันจะมีเวลามากับความเร็วก็จะต่างกันด้วยเวลาผมใช้โครงสร้างเนี่ยเป็นโครงสร้างที่ต้องตัวไม่ว่าจะเป็นในแนวราบหรือว่าแนวเป็นโครงสร้างความคิดที่มันมามันเป็นพื้นฐานจนทั้งมาได้สมการ
ันว่าพลังงานสับพลังงานจบก็คือตัวเขาพลังงานสาคือแบกที่อ่ามดูพลังงานจนลำบากมากมันพูดไม่เข้าเลยไม่เข้าภาษาพลังงานจนไม่เข้าเลยมันไม่เข้าเลยก็ได้แค่จบรู้เท่าใดผ่อนเท่านั้นแบกแวมเท่ากับเพรสเซอร์จะเท่ากันมีข้อแม้นี่คือเวลาต้องเป็นศูนย์ถึงจะเท่ากันถ้าเวลาไม่ศูนย์ไม่มีทางซึ่งทางการคิดใดๆเวลาไม่สามารถทำศูนย์ได้จนก็คือที่ลุงหนองพูดก็คือถ้าที่ลุงบอกก็คือพลังงานแนวดิ่งกับแนวนอนมาเจอกันต้องเป็นซีโร่ที่จะตุดจัดเท่านั้นทีนี้ถ้าตามระบบทฤษฎีก็ค่อนข้างที่จะยากนะมากเพราะสองอย่างนี้เวลาเข้ากันเพื่อจะเกิดอินเตอร์แอคชั่นหรือว่าอันนี้ก็คือไครซิสก็ได้คือมันระเบิดอ่ะมันทนไม่ได้มันแตกหรือว่าทุกขังเนี่ยทุกขังเป็นนิจจังสาวุสิสใครเฉยก็คือทนไม่ได้ภาวะนี้คือพวกระเบิดปรมาณูเป็นความรู้มากเลยรู้สึกว่านิวพูดถึงนิวเคลียสแตกกันเองครับแต่ตอนนี้มันอยู่ตรงกลางของนิวเคลียสได้ระหว่างโปรตอนนิวตรอนนี่ซีโร่ตัวนี้เป็นความว่าพลังมหาศาลผมได้ตัวนี้มาผมจึงใช้ได้ไม่มีขีดจำกัดอยู่ในตัวของทุกคนผมเรียกมันว่า PE หรือ Pure Energy for Healthcare ผมเรียกมันว่า Energy for Healthcare แปลว่าพลังงานวิจัยได้เรียบร้อยจึงเอามาใช้ไงไม่ต้องพิสูจน์ได้เองพิสูจน์วิจัยกันมาเรียบร้อยพิสูจน์ได้แต่วายไบโอสไบบางเซลก็มาใช้ได้เลยให้ผลและได้ความสุขทันทีเดี๋ยวนี้ด้วยหวังว่าผมไม่งงค่ะยิ้มที่ปากโอเคหมดไหมครับค่ะ 100% ไหมครับถ้าขยับได้ตอนแรกมาจุนปากอยู่ต้องทำอยู่ตลอดด้วยนะแล้วคุยกับผมนานๆเข้าเพราะว่าผมจะมีพลังที่ผมชวนคุยก็เพื่อต้องการให้มันเซอร์คูลเลตก็ว่าได้หรือเอ็กซ์เชนจ์ก็ว่าได้นะครับมันจะมีการแลกเปลี่ยนพลังงานผมใช้หลักของนิวตันอธิบายโดยปฏิเสธหลักของไอน์สไตน์ไอน์สไตน์ผมปฏิเสธครับผมถือว่า E=mc^2เป็นสมการรวมโลกไปดูใน YouTube บ้านเราทีวีผมจะดูแล้วก็พิมพ์ไปกันดูว่ามันอยู่ในคลิปไหนครับได้สมการรวมโลกปวดท้าแหลกล้างถ้าสไตล์มีชีวิตอยู่มันไม่เดินมาต่อยปากผมเลยเนี่ยเป็นทฤษฎีทำลายโลกโอเคไหมครับทั้งทำลายทั้งลวงโลกเพราะลวงมันพิสูจน์ไม่ได้EMC ยุคลังสองพิสูจน์ไม่ได้อธิบายความที่สามบริบทหนึ่งทำสายให้แตกเป็นนิวเคลียร์เป็นระเบิดนิวเคลียร์อันนี้เขาได้นะอันตรายกับแวดล้อมแต่เป็นประโยชน์กับคนที่เขาทำเพราะว่าเขามีมันนี่เขามาช่วยประโยชน์อันที่สองพลังงานที่ว่านั้นสามารถดึงกลับไปเป็นสารได้อันนี้ทำไม่ได้เลยอันนี้เซอร์กำลังทำอยู่ไม่มีทางได้อันที่สามวัตถุก้อนหนึ่งถ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับ 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีทำได้ไม่ได้ไอ้แค่เท่ากับแสง 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีทำไม่ได้มันยกกำลังสองมหาหอบทำไมแปลว่าคือมันต้องหมดมวลอ่ะมวลต้องไม่มีเลยคำว่ามวลคือ energy นี่เองครับแล้วก็เป็นพลังงานที่ไม่รู้สึกว่าอินเพียวนี่เองไม่มีทางหมดได้เลยเห็นไหมสสารก้อนหนึ่งเคลื่อนที่ไประหว่างสสาร
กับตัวจุดสตาร์ทเป็นไงเนี่ยมวลมันตรงเหมือนดาวหางดาวหางก็เป็นนิวเคลียสมันก็ไปหางมันยาวเหยียดนั่นคือตัวที่เรียกกันว่าพลังงานต้องหมดพลังงานจึงจะเจอเพียวคิดคำนวณได้ตามหลักของไอน์สไตน์ก็มันตั้งธงเอาไว้เนาะมันก็หาวิธีคิดสิวิชาคณิตศาสตร์มีกี่วิธีอะทีนี้ใช่ไหมครับเออมันมีกี่วิธีวิชาคณิตศาสตร์ทั้งสองน้ำมากก็มี3-4พอยต์ที่เขาอธิบายให้มันตั้งโจทย์ให้มันเข้าหา1-3-4-5นี่อะไรมันผิดพลาดนี่เราก็เปลี่ยนปรับนี่หน่อยเมื่อเข้าที่สองตั้งที่4บัดนี้ไม่ใช่เลยครับถูกลุงออกตีแตกมาแล้วจ้าด้วย2มือเปล่ากันหนึ่งปากกันนั่นแหละโอเคแสดงความดีครับเพราะเป็นแม่พิมพ์ของชาติเป็นแม่พิมพ์ของชาติที่ดีต่อไปขอบคุณค่ะครับจบครับอุ้ยคะแนนส่วนตัวคะแนนเต็ม10ได้10 10เคยให้เด็ก10ไหมมีนะแน่ใจนะวิชาอะไรครับดนตรีโอ้โหกาภาษาไทยคือภาษาดนตรีเนี่ยมารยุกภาษาอื่นไม่มีมารยุกนะงั้นภาษาไทยจะเป็นภาษาที่สำคัญมากในโลกก็ใครก็ตามที่ภาษาฟังภาษาไทยอยู่หมดได้คนนั้นสุขภาพจะดีทันทีต้องสนใจเอาดูเฟซ2 ทุ่มแล้วกันนะมีเวลาก็ดูกันไม่ลืมหัวอย่างเลยครับรับทราบรับรองของเราเป็นโปร่งใสนี่คือหลักการของแพทย์นะครับจะมีพวกนี้เกิดขึ้นครับปัจจุบันก็ไม่มีหรอกไปถ่ายรูปบ้านเขายังไม่ให้ถ่ายเลยไม่รู้จุดมองไม่ตำหาทั้งท่านที่เป็นข้อมูลดิบของเราก็บอกว่าเก็บเข้าไปในแฟ้มเป็นความลับของคนข้าถูกยังเป็นเจ้าของชีวิตมนุษย์ผมบอกเขารู้ไม่จริงโอเคไหมครับเขารู้ไม่จริงเขาก็เสียแซงแรกไปงั้นโอเคครับไปโอเคจบนะโอเคเชิญครับผมเหลือกี่ชีวิตเหลือ2 ชีวิตเองดี